ผอ.สมนึกได้เข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสอยากจะสร้างห้องสมุดเพื่อถวายสมเด็จพระเทพเลยเข้าไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสอยากจะทำอยู่แล้วก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาบอกญาติโยมว่าเราจะสร้างห้องสมุดถวายสมเด็จพระเทพท่านเราก็เริ่มคิดตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาเราสร้างห้องสมุดเนี่ยใช้เวลาเร็วมากด้วยความศรัทธาเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาเนี่ยทรงตรัสบอกว่าดีนะท่านทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีประโยชน์สำหรับคนที่ยังด้อยโอกาสโดยให้หน่วยงานก็คือกศน.เนี่ยเป็นผู้ดูแลเพื่อให้บริการเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ใช้บริการทั่วไปที่ทำงานผมใกล้ห้องสมุดนี้ครับก็เลยมีโอกาสได้มาใช้ที่นี่เราเป็นครูกศน.แต่ว่าเราสอนทุกวิชาฉะนั้นความรู้เรามันต้องครอบคลุมครับอะไรที่เราไม่รู้จริงๆพวกเราก็มาค้นคว้าในห้องสมุดห้องสมุดนี้เรามีหนังสือทุกประเภทเน้นนวนิยายหนังสือเด็กและเยาวชนแต่หนังสือความรู้อื่นๆเนี่ยก็มีอยู่ห้องสมุดอยู่แล้วเข้ามาเนี่ยจะเจอเลยมุมแรกก็คือเป็นมุมแว่นแก้วเป็นนามแฝงของสมเด็จพระเทพก็จะมีหนังสือเรียนให้บริการด้วยเผื่อบางทีนักศึกษาวันอาทิตย์ก็คือเราพยายามที่จะจัดมุมเปลี่ยนตามแบบเทศกาลไปเรื่อยๆอะค่ะความสงบเงียบแล้วก็การหยิบยืมหนังสือพวกนี้มันง่ายเหมาะสำหรับเราครับสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือเราสร้างแล้วมีประโยชน์ทุกคนได้ใช้มีประโยชน์ในหนังสือทุกคนมานั่งอ่านเย็นๆจะมีคนมาอ่านอย่างน้อย 30-40 คนเราก็พอใจแล้วมันเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นมันสมองผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะก็คือเข้าฟรีถ้าอยากจะยืมหนังสือทำบัตรสมาชิกให้ทำฟรีแล้วก็ให้ยืมหนังสือไหนที่มีประโยชน์กับคุณคุณไปศึกษาไปอ่านแล้วคุณเอาไปเลยคุณเบื่อแล้วคุณก็กลับมาคืนเราสิ่งเหล่านี้คือการแบ่งปันถ้าแบ่งปันให้สังคมมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดสังคมก็จะให้กลับสู่สังคมด้วยกันมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันหนังสือมันมีเอกลักษณ์ของมันนะหยิบหนังสือเล่มนึงมาแล้วลองอ่านแบบเข้าใจจริงๆอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยไปอ่านตามอินเทอร์เน็ตอ่ะมันอาจจะไม่อินเท่าเรามาเปิดหนังสือมาพลิกดูทีละหน้าทีละหน้ามันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าไม่ลองเปิดอ่านเราก็จะไม่รู้ว่าหนังสือมันเขียนยังไงบ้างผู้แต่งเขาเจตนาถึงอะไรบ้างและบริบทของหนังสือมันจะมีอะไรบ้างหัวใจจริงๆของหนังสือก็คือเนี่ยความไพเราะความสลัดสลวยของตัวหนังสือหนังสือไม่รังเกียจคนอ่านคนจะทุกเพศทุกวัยก็อ่านได้อ่านหนังสือมันทำให้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเขียนหนังสือถูกด้วยเขาต้องอ่านเขาต้องผ่านตาคืออ่านหนังสือเนี่ยมันได้ความรู้ตายตัวอยู่แล้วความรู้ที่เราได้จากการอ่านหนังสือสามารถที่จะเป็นบันไดก้าวให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวแม้กระทั่งการงานปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่องค์คิดดำริขึ้นเป็นสิ่งที่สร้างให้ทุกคนมีความคิดมีการอ่านออกเขียนได้การสร้างห้องสมุดเนี่ยคือการสร้างปัญญาถ้าพูดถึงเจ้าฟ้านักอ่านชอบอย่างนึงคือเวลาท่านเสด็จไปไหนท่านจะพกสมุดปากกาแล้วท่านเขียนท่านเป็นนักอ่านแล้วก็ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของห้องสมุดหลายๆที่ผู้ใช้เลยบอกว่าสมเด็จพระเทพเป็นเหมือนไอดอลเลยไอดอลในการอ่านนะครับผมศรัทธาสมเด็จพระเทพคือรักประชาชนท่านอยากให้ประชาชนท่านมีความรู้ก็ท่านก็เลยอยากสร้างห้องสมุดเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ก็เลยประทับใจในตรงนี้แต่จริงๆประทับใจท่านเยอะมาก